วัสดีครับกิติพานุไตยกุลครับกับจ้อจราจรครับคุณปวินไมยพูดถูกต้องเลยนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับขณะนี้ทำให้หลายสายของกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณจราจรที่หนาแน่นนะครับและทำให้เกือบจะทุกทิศทางครับณขณะนี้เดี๋ยวเรามีไดนามิกแบบหรือว่าแผนที่เส้นสีให้ผู้ชมได้ดูด้วยนะครับแต่ขณะนี้ครับเป็นกล้องของทางด่วนนะครับหรือว่าทางพิเศษครับทิศทางที่จะกลายเป็นเข้าเมืองนะครับจากตัวของงามวงวานหรือว่าแจ้งวัฒนะนะครับผ่านวัดบัวขวัญขณะนี้มีการจราจรที่หนาแน่นมากนะครับในทิศทางกลับกันกลับกลายเป็นดีกว่านะครับนี่เป็นจุดแจ้งเตือนนะครับว่าขาเข้าเมืองจากแจ้งวัฒนะนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างจะมากนะครับเป็นข้อมูลครับมาดูสภาพการจราจรล่าสุดณขณะนี้นะครับทางด้านตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบจะทุกทิศทางครับมีความชะลอตัวเกือบหมดเลยนะครับตัวของเกษตรศาสตร์ครับมุ่งหน้าไปที่ตัวของเรือนจำคลองเปรมไปที่แยกแครายนะครับผ่านเดอะมอลล์งามวันทั้ง2ทิศทางขณะนี้มีความชะลอตัวนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับส่วนตัวของวิภาวดีรังสิตครับในทิศทางของขาเข้าครับอึดอัดมาตั้งแต่หน้าดอนเมืองนะครับล่องมานี่ยังไม่หยุดนะครับผ่านหน้าเกษตรศาสตร์มุ่งหน้าไปที่ตัวของลาดพร้าวมีความหนาแน่นค่อนข้างจะมากนะครับในทิศทางกลับกันผ่านหน้าวัดสมิทธนารีนะครับท่านผู้ชมยังคงจะใช้ความเร็วในทิศทางขาออกได้กลับกันนะครับตัวของพหลโยธินนั้นทำไม่ได้นะครับเพราะว่าขณะนี้นั้นขาออกของพหลนะครับจากแยกเกษตรศาสตร์ไปนะครับต่อเนื่องไปที่โรงพยาบาลภูมิพลไปถึงต้นน้ำสนามกอล์ฟทูปาเตมีขณะนี้หนาแน่นไปหมดแล้วนะครับรวมทั้งรามอินทราขาออกมุ่งหน้ากิโลเมตรที่6หรือ7ด้วยนะครับดูที่3สะพานกันบ้างครับน้ำหนักส่วนใหญ่นะครับเทมาทางขวาครับนั่นคือฝั่งพระนครนะครับในเกือบจะทุกสายณขณะนี้นะครับมีความหนาแน่นเกือบจะทุกทิศทางครับสำหรับตัวของสะพานเองนะครับสมเด็จพระปิ่นเกล้าน่าจะหนาแน่นมากที่สุดณขณะนี้นะครับสะพานพระราม8ยังรอดตัวในขณะที่ทางนี้นั้นเป็นจังหวะไปนะครับส่วนที่จะต้องเตือนครับในด้านของฝั่งทนนะครับด้านเหนือจอนะครับก็คือตัวของแยกบางพัดนะครับส่วนต่อของสะพานพระราม7ครับทั้ง2ทิศทางณขณะนี้อึดอัดมากแล้วนะครับรวมทั้งอรุณอมรินทร์ด้วยนะครับส่วนต่อจากโพ3ต้นมาที่คลองบางกอกน้อยดูที่รามคำแหงกันบ้างครับรามคำแหงเนี่ยข้อมูลจากการจับความเร็วนะครับในช่วงเย็นนั้นเป็นช่วงเวลาที่สาหัสที่สุดนะครับประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเย็นนี้นะเช่นเดียวกันนะครับจากพระราม9ส่วนต่อมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยขณะนี้ทั้ง2ทิศทางอึดอัดนะครับจุดสะสมของแยกลำสาลีในขณะนี้นะครับขยายวงค่อนข้างจะกว้างนะครับจากศรีนครินทร์เป็นขาล่องนะครับตัวลำสาลีจากรามคำแหงจากคลองล้อแหลมมาทั้ง2ทิศทางลาดพร้าวไม่เบานะครับจาก101ทั้ง2ทิศทางเช่นเดียวกันรวมถึงเสรีไทยขาออกนะครับนวมินทร์ยังรอดตัวอยู่นะครับสายเดียวณขณะนี้ครับมาดูขดในกันมากครับขดในท่านผู้ชมเห็นนะครับวันนี้เราจี้ให้ดูนะครับที่วิทยุขณะนี้ชัดเจนนะครับว่าต้นไม้ล้มนะครับทิศทางจากพระราม4มุ่งหน้าไปเพลินจิตนะครับเขียวอยู่นี่คือรถไม่มีวิ่งนะครับขณะนี้ยังทำการเคลื่อนย้ายอยู่ครับขณะนี้นะตันเลยนะครับจากตัวของพระราม4มานะครับในทิศทางกลับกันครับจากวิทยุมานะครับก็อึดอัดเช่นเดียวกันผมเดาได้นะครับว่าน่าจะเป็นการหยุดมองชะลอตัวเสียมากกว่านะครับณขณะนี้ครับแนวตั้งอื่นดูแล้วไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะครับราชบุรีอึดอัดมากครับมุ่งหน้าไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ตัวของอังรีดูนังมุ่งหน้าแยกเฉลิมเผ่าตัวของพญาไทนะครับส่วนต่อของสะพานหัวช้างและครับตัวของสะพานสาทรครับมาที่สาทรเหนือเป็นขาเข้าเหมือนกันนะครับมุ่งหน้ามาพระราม4อึดอัดค่อนข้างจะมากครับขณะนี้ครับดูกล้องรวมทางด่วนครับมอบให้เราโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับฝนทำให้ทางด่วนขณะนี้ค่อนข้างจะชะลอตัวเกือบจะทุกทิศทางนะครับในทิศทางของโค้งลงปูนนะครับนิ่งเลยนะครับทิศทางขาเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทณขณะนี้จากตัวของงามวงวานนะครับโดยรวมแล้วเย็นนี้ทางด่วนแน่นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับคือเวลาฟ้าประทานของท่านครับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งครับบนทางพิเศษดูนะครับบางนางามวงวาน62นาทีนะครับแจ้งวัฒนะพหลโยธินไม่เคยดีดถึง55นะครับเย็นนี้ดีดไปถึงเกือบจะชั่วโมงนึงแล้วนะครับพหลโยธินรามอินทรา43นาทีครับท่าเรือดินแดง20นาทียังดีอยู่นะครับสำหรับแกนกลางบางพีสุขสวัสดิ์42นาทีนะครับนี่เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับดูสถิตินิดนึงนะครับสำหรับอุบัติเหตุนะครับในรอบ24ชั่วโมงนะครับในตัดที่3โมงเย็นของวันนี้นะครับเสียชีวิต28รายและบาดเจ็บ 1,694 คนด้วยกันนะครับและนี่ก็เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับคุณเด่นครับขณะนี้นั้นการจราจรนั้นค่อนข้างจะอึดอัดมากทีเดียวนะครับกลับไปที่คุณบัญชาครับ